สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวบนแฟนเพจ Facebook ผู้กองปูเข็มนะครับของทางด้านร้อยเอกทรงกลดชื่นชูผลนะครับซึ่งตอนหลังเนี่ยได้รับฉายาว่าผู้กองมินเนี่ยนนะครับได้มีการเปิดเผยข้อมูลเอาไว้เมื่อวันที่6เดือนกรกฎาคม2564นะครับเขียนเอาไว้สั้นๆแต่ได้ใจความแล้วก็อาจจะทำให้หลายคนที่อยู่ในข่ายนั้นอาจจะต้องนอนผวากันเลยทีเดียวนะครับผู้กองปูเข็มเขียนเอาไว้แบบนี้ครับบอกว่า 1,500 เป้าหมายหลักฐานอาชญากรรมไซเบอร์ 30,000 แผ่นด้วยทีมงาน IT กองทัพมินเนียน80ชีวิตทุ่มเทสืบค้นข้อมูลหามรุ่งหามค่ำเพื่อพล็อตแผนที่112 10กรกฎาคม64เวลา 11 นาฬิกากองทัพมินเนียนจะหอบหลักฐานร้องปอทเพื่อให้ดำเนินคดี3กีบส่งพวกมันไปอยู่ในคุกแล้วก็ติดแฮชแท็กนะครับรอหมายเรียกนะจ๊ะถ้าเข้าไปดูบนแฟนเพจ Facebook ศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดบูลลี่ทางสังคมออนไลน์หรือว่าสชอเนี่ยนะครับก็มีการให้ข้อมูลคล้ายๆกันครับโดยทางด้านสชอเขียนเอาไว้แบบนี้บอกว่าแจ้งเพื่อทราบวันเสาร์ที่10กรกฎาคม2564เวลา11นาฬิกากองทัพมินเนี่ยนปกป้องสถาบันจะนำเอกสาร20ลังส่งมอบให้กับบก.ปอท.เพื่อนำใช้นำไปใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดตามมาตรา112แล้วก็ลงชื่อเนี่ยนะฮะสชอ6กรกฎาคม2564นะครับแน่นอนครับว่าทั้งในส่วนของทางด้านศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดบูลลี่ทางสังคมออนไลน์หรือว่าสชอกับทางด้านผู้กองปูเข็มนะครับหรือว่าผู้กองมินเนี่ยนนะครับทางด้านร้อยเอกทรงกลดชื่นชูผลนั้นกำลังจะดำเนินการจัดการกับบรรดาผู้ที่แชร์ข้อมูลโพสต์ข้อมูลนะครับหรือไปคอมเมนต์ข้อความต่างๆเนี่ยเข้าข่ายเรื่องของการผิดมาตรา112เนี่ยเพื่อให้ทางด้านปอทนั้นดำเนินคดีนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าบนโลกออนไลน์นั้นจะเห็นเรื่องราวแบบนี้เนี่ยนะฮะมากมายเลยทีเดียวแน่นอนครับว่า80ชีวิตของทางด้านกองทัพมินเนี่ยนั้นกำลังทำหน้าที่อย่างเต็มสัพพะกำลังก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้านสชอแล้วก็ผู้กองปูเข็มนะครับในการที่จะเก็บกวาดบ้านเราเมืองเราประเทศเรานั้นให้มันมีความสะอาดสะอ้านให้ปราศจากผู้ที่ชอบเนี่ยนะครับใช้โลกออนไลน์ไปทำลายทำร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งพวกเรานั้นควรที่จะต้องช่วยกันปกปักรักษาให้อยู่คู่กับสังคมไทยให้อยู่คู่กับประเทศไทยและให้อยู่คู่กับคนไทยตราบนานเท่านานครับ